จบแล้วนะธรรมะสำคัญสำคัญจบแล้วนี่มีพี่น้องถามว่าผมมีความสงสัยทำไมอาจารย์ถึงตั้งพรรคการเมืองครับขอช่วยตอบให้หายสงสัยครับโอ้เนาะโอ้เนาะเอาไงเนาะเอาอยากรู้ก็เอาอยากรู้ก็ตอบให้เนาะที่ตั้งพรรคการเมืองนี่ก็เพราะว่าในโลกมันยังไม่มีพรรคการเมืองแบบพุทธะพรรคการเมืองที่ดีที่สุดในโลกมันยังไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพาทําและเราก็ทําตามพระพุทธเจ้าแล้วพบว่าเป็นการบริหารที่ดีที่สุดในโลกพระพุทธเจ้านี่ท่านบริหารบ้านเมืองมานี่นะท่านเรียนรู้20ประสงไขเศษแสนกับท่านนี่สุดยอดนักการเมืองสุดยอดนักประชาธิปไตยตอนที่ท่านบําเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่เริ่มเรียนรู้กับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ก่อนๆแล้วก็เริ่มเรียนรู้การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ท่านก็เรียนไปท่านเรียนทุกสาขาท่านเอาธรรมะเอาความพ้นทุกข์ความดีงามนี่เข้าไปทุกสาขาอาชีพหนึ่งในนั้นคือสาขาแพทยศาสตร์นี่ท่านก็เอาเข้าไปให้คนสุขภาพดีและหนึ่งในนั้นก็สาขาเนี่ยการเมืองนี่ท่านก็เอาเข้าไปท่านเอาเข้าไปทุกสาขานะท่านบำเพ็ญทุกสาขากสิกรรมท่านก็เอาเข้าไปการค้าท่านก็เอาเข้าไปทุกสาขานี้ท่านเอาธรรมะเข้าไปหมดเลยและหนึ่งในนั้นการเมืองการปกครองการบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ท่านก็เรียนรู้จนเชี่ยวชาญจนเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกและท่านก็ไม่ยอมปกครองกบิลพัทเพราะท่านรู้ว่าถ้าปกครองกบิลพัทเนี่ยท่านจะดูแลได้เมืองเดียวแต่ท่านไม่ยอมปกครองกบิลพัทเพราะท่านจะไปช่วยทุกเมืองพอท่านไปช่วยทุกเมืองเนี่ยท่านไปทำการเมืองนะท่านไปทำการเมืองเนี่ยท่านต้องไปเชื่อมกับกษัตริย์ทุกเมืองเลยพระราชาทุกเมืองแล้วพระราชาทุกเมืองยกให้ท่านหมดเลยนะยกให้ท่านว่าจะสอนแบบไหนก็ได้ยุคนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะกษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดเลยนะสั่งตัดหัวใครก็ได้ประหารใครก็ได้หมดนะท่านต้องไปเชื่อมกฎหมายเขานะท่านก็ต้องไปเชื่อมกฎหมายแล้วกษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยกให้ท่านหมดนะในอินเดียยกให้ท่านหมดเลยยกกฎหมายให้ท่านนี่คือท่านทำการเมืองแล้วท่านก็ไปสอนให้คนอยู่เย็นเป็นสุขกษัตริย์บอกเอาเลยท่านจะตราศีลตราวินัยยังไงก็คือกฎหมายนั่นแหละศีลกับวินัยท่านจะตราศีลตราวินัยตราข้อปฏิบัติอย่างไรก็เอาเลยพระพุทธเจ้าอิสระเต็มที่เลยได้กฎหมายไปแล้วท่านก็ได้กฎหมายไปแล้วก็เอาไปช่วยเหลือผู้คนนะท่านก็ได้กฎหมายไปแล้วเห็นไหมท่านเชื่อมกับนะสถาบันการปกครองแล้วก็ท่านก็บริหารสงฆ์บริหารประชาชนในสังคมนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้นะไม่มีกฎหมายเนี่ยโหตายพอดีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันกับเราทำเนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นเราไม่ได้มีบารมีแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนั้นสอนการบริหารจริงๆนี่นะพระพุทธเจ้าไปสอนการบริหารสอนแม้แต่ท่านไปสอนนักบริหารเนี่ยสอนกษัตริย์เลยท่านไปสอนกษัตริย์เลยก็มีสอนผู้นำในเมืองวัดชีอย่างนี้เป็นต้นสอนผู้นำในเมืองวัดชีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่เมืองมคธนี่จะมาตีพระเจ้าอาชาติศัตรูเมืองใหญ่จะมาตีจะมาทำลายเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสอนอปริหานิยธรรมทำที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมก็คือให้คนดีมีศีลเนี่ยมาทำสิ่งดีร่วมกันอย่างพาสุขให้ล้อมรวมพลังคนดีให้มีศีลแล้วจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่พูดโดยย่อนะไปสอนเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเมืองใหญ่ที่สุดเลยไม่กล้าไปตีเมืองวัดชีอย่างนี้เป็นต้นตอนที่ทำอปริหานิยธรรมอยู่เนี่ยนี่พระเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะเป็นนักการเมืองที่ไปสอนผู้บริหารเลยว่าบริหารแบบเนี้ยจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปสอนชาวโคมทุสานิคมว่าสภาใดที่ไม่ลดกิเลสนะไม่ละราคะโทสะโมหะนะไม่วิราคะหรือไม่ละราคะโทสะโมหะไม่ใช่สภาท่านว่างี้เลยนะโอ้โหนักการเมืองฟังเสร็จโอ้โหแจ่มแจ้งยิ่งนักพยาค่ะทีแรกก็ดูถูกพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านี่ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องล็อกไม่รู้เรื่องการบริหารบ้านเมืองล็อกพุทธเจ้าเดินเข้าไปในสภาดูถูกเลยพระพุทธเจ้าบอกสภาใดไม่มีคนสงบจากราคะโทสะโมหะสภานั้นไม่ใช่สภาพูดตอนนี้เปี้ยงเลยโหนักการเมืองเมืองโคมทุสนิคมนี่มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจเลยโอ้แจ่มแจ้งยิ่งนักพยาค่ะแจ่มแจ้งยิ่งนักพยาค่ะเท่านั้นน่ะคนมีปัญญาต้องละราคะโทสะโมหะราคะก็สุขสมใจอยากเนี่ยโทสะก็ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากเนี่ยโมหะก็หลงสร้างสุขสร้างทุกข์มาทรมานตัวเองอย่างเงี้ยตัวเองก็ยังสร้างมาทรมานตัวเองอย่างนี้เราจะไปช่วยประชาชนให้พ้นความทรมานได้ยังไงมันไม่ได้หรอกฟังแล้วก็เข้าใจเลยอ่ะเอ้าถ้าตัวเองพ้นเนี่ยพ้นสุขทุกข์นี่แหละไม่เมาในสุขทุกข์เนี่ยพ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวเองก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์เสร็จจะไปพาประชาชนพ้นทุกข์ได้ก็จะไปพาประชาชนพัฒนาได้พ้นทุกข์ได้นี่คือสภาที่แท้จริงท่านก็ตัดอย่างนี้เลยนะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้เลยยังมีอีกหลายสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบริหารประเทศบริหารหมู่กลุ่มซ้อนเมืองนั้นเมืองนี้ให้บริหารให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้านี่สุดยอดนักการเมืองไม่มีใครเทียมเท่าหรอกแล้วอาจารย์เนี่ยพ่อครูสมณโพธิรักษ์อาจารย์ก็พ่อครูก็มาบริหารหมู่กลุ่มบุญนิยมนะชาวบุญนิยมอาจารย์ก็มาบริหารชาวแพทย์พิธีธรรมพ่อครูทำมา50กว่าปีอาจารย์ก็ทำมา30กว่าปีบริหารมานี่ปรากฏว่าปัญหาต่างๆน้อยลงปัญหาต่างๆน้อยลงความอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่มขึ้นในหมู่กลุ่มที่เราบริหารแบบพุทธะในขณะที่เราอาจารย์จบบริหารสาสุขมาด้วยอาจารย์บริหารแบบทางโลกเขาแต่ปัญหาต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราจะก็ไปดูคนอื่นเขาบริหารเนี่ยปัญหามันเพิ่มขึ้นในโลกเนี่ยปัญหามันเพิ่มขึ้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 นมันไม่เห็นจะลดลงเลยเขาบริหารกันนะบริหารยังไงบริหารในปัญหามันเพิ่มขึ้นหรือพี่น้องเห็นการบริหารของนักการเมืองในโลกแล้วปัญหาลดลงเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมปัญหาต่างๆน่ะส่วนใหญ่ลดลงลดลงลดลงอ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเนาะมีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นเนาะทุกใจทุกกายเรื่องร้ายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมปวดหัวชิบหายเลยยุ่งไปหมดมันไม่ต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะมันผิดทางมันผิดทางแต่บริหารแบบพุทธะนี่ลดลงทุกปัญหาเลยใช่ไหมปัญหาจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมลดลงหมดเลยเพิ่มความสุขใจสุขกายเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องดีๆต่างๆมันเพิ่มขึ้นอ่ะอาจารย์ก็เห็นว่าอันนี้ดีที่สุดในโลกพอดีที่สุดในโลกนี่เราก็เอาอันนี้แหละไปช่วยคนทีนี้ถ้าเราไม่ทำเป็นถ้าเราไม่จดตั้งถ้าเราไม่จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาพวกนักการเมืองหรือคนในสังคมที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่านี่คือการบริหารแบบพุทธะนี่คือการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สุดในโลกเขาไม่เชื่อทำไปก็ทำไปพ่อครูทำไปทำมา50กว่าปีอาจารย์ทำมา30กว่าปีเขาก็ไม่เชื่อว่านี่คือการบริหารที่ดีที่สุดในโลกเขาไม่เชื่อว่านี่จะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเขามีอุปทานเขายึดมั่นถือมั่นแล้วเขายึดถือแล้วว่าถ้าจะเป็นงานการเมืองนี่ต้องเป็นพรรคการเมืองต้องจดทะเบียนพรรคการเมืองจึงเรียกว่างานการเมือง ถ้าไม่จดทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยไม่เรียกว่างานการเมืองเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยมีความรู้นี้มาก่อนเลยเอ้าแล้วเราจะช่วยเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่านี่คือการบริหารที่ดีที่สุดนะจะทำยังไงเราก็ต้องไปจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็ทำให้ดูว่านี่บริหารแบบนี้ดีที่สุดในโลกให้นักการเมืองที่เขาล้มเหลวในการบริหารเรียนรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้เรียนรู้อันเนี้ยแล้วไปประยุกต์ใช้ให้นักการเมืองที่เขาทุกข์อยู่ทุกวันนี้บริหารแล้วแก้ปัญหาไม่ได้กันอยู่เนี่ยหรือประชาชนที่โอ้ทำตามการบริหารแบบนักการเมืองทั่วไปแล้วก็ไปไม่รอดทุกข์อ่ะมาเรียนรู้การบริหารบ้านเมืองแบบนี้อันนี้เป็นการบริหารที่ดีที่สุดในโลกก็ให้เข้ามาเรียนรู้เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เขาคิดกันเข้าใจกันอย่างนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่ประชาคือประชาชนอธิปไตยแปลว่าอำนาจอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริง
แบบพุทธะนี่ประชาชนแต่ละคนแต่ละคนมีอำนาจในการสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองและเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมีอำนาจในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมเช่นมีอาหารไร้สารพิษกินนี่คือด้านรูปธรรมมีอำนาจในการเข้าถึงอาหารไร้สารพิษสร้างอาหารไร้สารพิษได้หรือเข้าถึงอาหารไร้สารพิษได้มีอำนาจในการดูแลสุขภาพตัวเองที่ผ่านมาน่ะคนไม่มีอำนาจในการดูแลสุขภาพตัวเองนะใช่ไหมคนน่ะต้องไปให้หมอดูแลเป็นหลักแล้วตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยเป็นรองแต่ของเรานี่ให้ตัวเองดูแลตัวเองเป็นหลักเห็นไหมของพระพุทธเจ้าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตนให้ตนเองเป็นหมอดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นพึ่งคนอื่นเป็นรองถ้ามันจำเป็นมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอาจารย์ก็คืนอำนาจให้กับประชาชนในการเป็นหมอดูแลตัวเองให้มีองค์ความรู้ดูแลตัวเองไม่ใช่เอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคนอื่นเป็นหลักไม่มีความมั่นคงเลยไม่มีความมั่นคงเลยแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงของคนที่จะแข็งแรงความจริงของคนที่แข็งแรงนั้นตัวหลักสำคัญที่สุดต้องเป็นตัวเองส่วนเจ้าหน้าที่สุขภาพเป็นผู้เสริมในบางครั้งบางคราวที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ในบางครั้งบางคราวเท่านั้นบางทีเราก็ดูแลตัวเองได้ตลอดเลยแต่จะมีบางครั้งบางคราวที่มีวิบากบ้างเจ้าหน้าที่สุขภาพก็เป็นผู้ที่เสริมก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่หนักเกินไปอาจารย์ก็ยังไม่เห็นใครบริหารในคนมีสุขภาพดีแบบพุทธะแบบนี้นะเห็นเขาเปลี่ยนรัฐบาลมาต้องรู้กี่รัฐบาลอยู่ในโลกทั้งในประเทศในโลกอ่ะความเจ็บป่วยก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมคนไม่เห็นจะเป็นหมอดูแลตัวเองได้มากขึ้นเลยผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอคนก็ป่วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ก็ว่ามันคือความล้มเหลวของการบริหารแบบนี้ประชาชนทุกตายเลยใช่ไหมทุกตายเลยเนี่ยให้ประชาชนเอาชีวิตไปแขวนไว้กับหมอเป็นหลักแทนที่ประชาชนจะมีความสามารถในการดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วก็อาศัยคุณหมอเป็นบางครั้งบางคราวถ้ามันจำเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ก็ว่าบริหารแบบโอ้ให้คนอื่นนะให้คนอื่นมีอำนาจในการกำหนดว่าเราจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเป็นหลักเนี่ยมันไม่ถูกเลยเราต้องมีอำนาจมีอธิปไตยในการดูแลเราเป็นหลักอาศัยคนอื่นเป็นรองมันจึงจะถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เห็นว่านี่คือการบริหารที่ถูกต้องอย่างน้อยคนควรจะมีอำนาจในการดูแลสุขภาพตัวเองอำนาจในการเข้าถึงอาหารไร้สารพิษอำนาจในการเข้าถึงเศรษฐกิจที่มั่นคงก็คือพึ่งตัวเองได้มากแล้วก็มีหมู่มิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเจอหมู่มิตรดีให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้คนก็มีรายจ่ายน้อยลงเมื่อมีรายจ่ายน้อยลงประหยัดชีวิตก็มีความมั่นคงขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้ต่างคนต่างโลภ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 ออกอะไรล่ะนโยบายมาว่าต้องให้แต่ละคนเนี่ยโหต้องมีเงินมากๆถึงจะอยู่ได้ต้องมีเงินมากๆถึงจะอยู่ได้มันไม่ใช่คนมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินแต่มีอยู่มีกินเหลืออยู่เหลือกินแล้วเหลือแบ่งปันด้วยอันนี้สียอดเยี่ยมกว่าถ้าไปหาเงินมากๆมันจะไปหาเงินสู้คนที่เขามีเงินเยอะยังไงมันเป็นสู้นายทุนไม่ได้หรอกใครไปสู้นายทุนได้เขาหาเงินเก่งจะตายประชาชนส่วนใหญ่หาเงินไม่เก่งสู้เขาหรอกแล้วจะไปสู้กันอยู่แบบนั้นอ่ะต้องมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆถึงจะอยู่ได้ทุกคนจะต้องขึ้นราคาสินค้าและบริการขึ้นไปพอขึ้นราคาสินค้าและบริการขึ้นไปเนี่ยเพื่อให้มีเงินเยอะจะได้อยู่ได้ทุกคนต้องซื้อของแพงหมดใช่ไหมของมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเมื่อของแพงขึ้นคนหาเงินไม่เก่งรอดไม่รอดไม่รอดตายเลยแล้วคนในโลกส่วนใหญ่หาเงินเก่งหรือหาเงินไม่เก่งหาเงินไม่เก่งก็ตายกันเป็นเบื่อดิคนหาเงินไม่เก่งอ่ะส่วนคนเก่งก็มีไม่กี่คนเขามีทุนเยอะเขาก็หาเงินเก่งกว่าดั้มราคาซื้อของได้ถูกกว่าดั้มราคาขายถูกกว่าคนอื่นก็ตายหมดแล้วใครไปสู้เขาได้เห็นไหมการบริหารแบบนั้นมันก็เจ๊งกันทั้งนั้นเองมันเป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบทุกข์ทรมานแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกคือสร้างคนดีให้สังคมสร้างคนที่มีความสามารถในการพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
นี่แหละจะทำให้เศรษฐกิจดีที่สุดในโลกเพราะคนดีมีการพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนั้นให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้เมื่อให้กันฟรีๆให้กันถูกๆได้สังคมก็อยู่รอดไม่มีเงินก็อยู่ได้มีเงินน้อยๆก็อยู่ได้เพราะได้ฟรีกับได้ถูกในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละถ้าได้แบบนี้นี่ก็โหอยู่สบายเลยชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องมีเงินมากคนก็ไม่ต้องไปดิ้นหาเงินมากพอคนไม่ต้องไปดิ้นหาเงินมากเป็นไงเพราะมีน้อยๆก็อยู่ได้ไม่มีก็อยู่ได้เพราะสังคมมีคนดีมากมีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมีวิชาพึ่งตนมีน้ำใจแบ่งปันกันแล้วแทนที่คนจะเอาเวลาไปหาเงินแล้วไม่ทำอยู่ทำกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนก็หันมาทำอยู่ทำกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์พึ่งตนและแบ่งปันกันตรงๆเลยแต่ถ้าคนมัวไปหาเงินมากๆ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 ให้คนในโลกตอนนี้เอาทุกคนไปหาเงินหมดเลยไม่ปลูกอยู่ปลูกกินไม่ทำอยู่ทำกินพี่น้องว่ารอดไหมกินเงินน่ะรอดไหมไม่รอดตายอย่างเดียวตอนนี้เอาสิทุกคนหยุดทำอยู่ทำกินถ้าว่าเงินมันสำคัญมากเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ใช่เงินสำคัญมากของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสำคัญที่สุดต่อชีวิตต้องช่วยกันสร้างอันนี้พึ่งตนและแบ่งปันกันมันจะอยู่รอดนี่คือสิ่งจำเป็นแท้ต่อชีวิตได้เงินมาจริงๆก็มาแลกอันนี้ใช่ไหมได้เงินมาจริงๆหาเงินแทบเป็นแทบตายก็มาหาของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมทำไมไม่มาทำตรงๆล่ะมัวไปหาเงินอยู่งั้นน่ะแล้วคิดว่าเงินสำคัญที่สุดก็เลิกสิเลิกทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์แล้วทุกคนไปหาเงินหมดเลยอ้าวแล้วมันจะมีไหมล่ะห้ามทุกคนไปหาเงินหมดเลยแล้วก็ไม่พากันทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์จะพากันรอดไหมไม่รอดแล้วตายกันหมดทุกคนนั่นแหละถ้าทฤษฎีว่าหาเงินเยอะแล้วรอดนี่นะแล้วครอบงำคนเนี่ยคนจะตายกันทั้งโลกเลยคนจะตายกันทั้งโลกเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ครอบงำไปอย่างนี้แหละครอบงำไปจนคนเนี่ยมุ่งหาเงินจนไม่เอาเวลามาทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ก็ขาดไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆนี่ลำยังไม่พอกันกินเลยเนี่ยนี่ยังไม่พอกันเลยเนี่ยลำไร้สารพิษเนี่ยยังจะไม่พอกันเลยเนี่ยยังโหเอาไงเอาไงพี่น้องทำไงจะได้ครบกันทุกคนน่ะมันจะไม่พอแล้วล่ะทุกคนไปหาเงินกันหมดหาเงินกันหมดหาเงินกันหมดมันจะไม่พอยังไงอ่ะก็ไม่ได้มาทำข้าวมาทำถั่วมาทำรำนี่มาทำข้าวทำรำทำถั่วทำผักได้สารพิษต่างๆเนี่ยลงไปหาเงินกันหมดสิแล้วมันจะพอจะมีเงินจะซื้อรำไม่ได้มันจะเป็นยังไงอ่ะมีเงินซื้อข้าวไร้สารพิษไม่ได้ซื้อรำไม่ได้ซื้อถั่วไม่ได้เพราะมันไม่มีคนทำไงเข้าใจไหมซื้อผักไร้สารพิษซื้อสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันไม่มีใครทำอ่ะมันก็หาเงินเข้าไปสิกินเงินจะรอดหรือใช่ไหมมันไม่รอดนี่ก็สั่งกันมาทั้งบ้านก็สั่งทั้งนี้ก็พี่น้องก็บอกเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาทั้งบ้านก็บอกโอ้จะได้ตรงไหนตรงไหนเห็นไหมล่ะแล้วชีวิตถลงไปอย่างนั้นอ่ะจะเป็นยังไงลงไปอย่างนั้นกันหมดจนไม่มาทำอยู่ทำกินเนี่ยตายกันพอดีอาจารย์เลยว่าเงินช่างหัวมันจอบๆแต่ละวันแต่ละวันมีเวลาขุดดินขุดดินเข้าไปขุดดินเข้าไปปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกผักปลูกผลไม้อย่างน้อยไม่มีเงินก็ไม่ตายมีกินไม่ตายมีกินไม่ตายมีแบ่งปันกันไม่ตายเราไม่มีเงินแต่เราจะอยู่ได้เราไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยเราก็อยู่ได้เพราะเรามีการพึ่งตนและเรามีมิตรดีที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเนี่ยมันเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นอย่างนี้ก็พาชีวิตผู้คนปลดแอกจากเงินจำนวนมากไม่ต้องไปแขวนไว้กับเงินจำนวนมากไม่มีเลยก็อยู่ได้อ๋ออ๋อเป็นแค่นี้นะแล้วเท่าไหร่นะอะไรนะตกละสิบบาทอย่างนี้โอเคเนี่ยในค่ายนี้ก็ตกลงท่านในค่ายนี้ได้กันประมาณนี้แหละนะได้ท่านจะซื้อได้ถุงละ10บาทท่านชอบอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เลือกเอาอันนั้นนะแบ่งกันก่อนนะแล้วค่อยสั่งทางออนไลน์อีกทีเราสีข้าวได้ลำอีกทีแล้วค่อยส่งให้อีกทีแต่ตอนนี้เอาไปชุบชีวิตกันก่อนเอาไปชุบชีวิตกันก่อนไม่ได้ตอนนี้
ท่านจะเลือกเอาแบบไหนก็ได้นะเอาแบบนี้ก็ได้จะเอาแบบนี้ก็ได้เอาไปชุบชีวิตกันก่อนแบ่งกันก่อนนะมีท่านหนึ่งอ่ะที่ว่าเจ็บป่วยมากๆกันนะโอ้โหท่านได้เป็นนิดเดียวท่านก็ดีขึ้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนิดเดียวก็ดีขึ้นวันก่อนท่านรู้ท่านไปได้นิดเดียวได้ช้อนเดียวก็ดีขึ้นนะเอาไปชุบชีวิตกันก่อนถ้าแบ่งๆกันก่อนมันไม่พอนะเอาไปชุบชีวิตกันก่อนอะไรนะครับอ๋อชื่อพรรคว่าพรรคสัมมาธิปไตยโอ้นโยบายหลักเหรออ้าวอาจารย์พูดนโยบายหลักให้ฟังหน่อยนึงสั้นๆแล้วก็ไปนอนชื่อพรรคว่าพรรคสัมมาธิปไตยแล้วอย่างนี้นะส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราแล้วทำไมเราต้องจดพรรคการเมืองด้วยเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยนะถ้าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะมันจะถูกทำลายเพราะว่ามันขัดแย้งกับความคิดของเขามันขัดผลประโยชน์เขาขัดแย้งกับความคิดของเขาแม้แต่การแพร่ปฏิธรรมอย่าคิดว่าไม่ถูกขัดขวางนะอาจารย์จะบอกให้แม้ในประเทศไทยยังถูกขัดขวางบางจุดบางแห่งเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจการเมืองขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยทำไปได้นะเพราะมันไปขัดผลประโยชน์เขานะมันทำให้เขามันก็ขัดผลประโยชน์เขานั่นแหละนะเพราะมันก็เลยทำไปไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาใช้อำนาจการเมืองเนี่ยยับยั้งเลยหยุดเลยจอดเลยจอดเลยนะไปต่อไม่ได้เลยนะนะเพราะเราสอนคนรักษาโรคเนี่ยจะไม่ฟรีอย่างเงี้ยนะแต่พวกหากินบนความเจ็บป่วยของคนก็เยอะนะในโลกอ่ะเขาก็ไม่เอาด้วยหรอกเขาก็หาทางขัดขวางอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกฎหมายคุ้มครองเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ได้เราต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะเนี่ยพอดีเราก็ในการจดพรรคการเมืองเนี่ยจะทำให้เขามาหยุดยั้งเราไม่ได้ไม่ว่าด้านกสิกรรมไร้สารพิษด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพุทธะนะหรือด้านใดๆๆเขาจะมาหยุดเราไม่ได้เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยมาดูกฎหมายคุ้มครองก่อนนะประโยชน์ของการมีพรรคการเมืองเนี่ยว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าในประเทศไทยนี่ก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นะมาตรา23ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้นะเอาข้อมาตรา23วงเล็บ2พรรคการเมืองต้องร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันเห็นไหมตรงกับที่เราทำไหมเป๊ะเลยเนี่ยสิ่งที่เราทำเราร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราได้แก้หมดทั้งจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ร้ายต่างๆยังมีเหตุผลเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆในสังคมยังมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจเห็นไหมของเราเนี่ยทั้งวัตถุทั้งจิตใจพัฒนาไปด้วยกันและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันแล้วของเราเนี่ยถูกตรงที่สุดเลยตามกฎหมายเลยเราจึงมีกฎหมายข้อนี้คุ้มครองเราเราจึงทำกิจกรรมของเราไปได้โดยที่การเมืองก็เข้ามาแทรกแซงเราไม่ได้นักการเมืองหรือข้าราชการหรือบุคคลหรือองค์กรใดๆที่เขาไม่เห็นดีด้วยเขาจะมาแทรกแซงเขาจะมาหยุดยั้งเราไม่ได้เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำกิจกรรมของเราช่วยเหลือประชาชนไปได้เลยทั่วประเทศโดยที่ไม่มีใครมาหยุดยั้งเราได้อีกต่อไปนะเราก็ไปของเราไปเรื่อยๆช่วยคนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราทำพรรคการเมืองเพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองเหมือนที่พระเจ้ามีกฎหมายคุ้มครองการทำงานของท่านในยะเดียวกันนะนี่คือประเด็นที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พัฒนาไปถึงพ้นทุกข์ด้านจิตเลยด้านวัตถุด้านรูปธรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมให้ได้รับประโยชน์ด้านจิตใจแล้วก็ส่งเสริมให้พ้นทุกข์นี่คืออำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ย
อย่างนโยบายของพรรคสัมมาธิปไตยเราก็จะมีนะเนี่ยนโยบายพรรคเรามี5ข้อพรรคสัมมาธิปไตยเราก็5ข้อหลักนะส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษนี่ข้อที่1ให้ประชาชนมีอาหารไร้สารพิษนะรับประทานกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามที่จะทำเราก็ทำส่งเสริมให้ประชาชนทำเพื่อมีอาหารไร้สารพิษรับประทานกันนะชีวิตสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยเป็นหมอดูแลตัวเองได้เป็นหลักนะพึ่งคนอื่นเป็นรองนะอย่างนี้เป็นต้นนะมีเศรษฐกิจที่มั่นคงก็สร้างหมู่มิตรดีขึ้นมาแล้วก็ขายของในของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจขายของดีๆราคาถูกนะราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ให้ราคาถูกที่สุดนะเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องทำให้ข้าวของราคาถูกโดยการสร้างมวลคนดีที่พึ่งตนแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยให้มากๆนะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็ได้เห็นตลาดวิธีทำที่เราทำมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนนะเนี่ยทำยังไงประชาชนจะพึ่งตนได้มากในพลังงานต่างๆอย่างเช่นโซลาร์เซลล์เนี่ยเอาไปใช้ในเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆตอนนี้เราก็พัฒนาทั้งนั้นนะแล้วก็ใช้ในหมู่กลุ่มพวกเราตอนนี้เรื่องพลังงานเราก็มีความมั่นคงมากขึ้นแม้แต่รถนี่ก็รถไฟฟ้านั่นเนี่ยไฟฟ้าเราก็ผลิตเองรถเราก็ใช้รถไฟฟ้านะมีเครือข่ายสร้างรถไฟฟ้าไอ้ตัวนี้เราก็ทำเป็นรถไฟฟ้าวิ่งได้200กิโลเมตรในตัวเนี้ยนะตัวนี้ก็ทำเป็นรถไฟฟ้าวิ่งได้400กิโลเมตรนี่กำลังเพิ่มอีกให้ได้500กิโลเมตรเราก็ทำกันไปนะไปใช้ตามศูนย์ต่างๆของเราปลูกพืชไร้สารพิษก็เอาไปแจกจ่ายเจือจานไปขายถูกไปแบ่งปันไปแจกจ่ายเจือจานให้กับผู้คนให้ได้รับประโยชน์นี่เครื่องตัดหญ้านี่ก็เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่ไม่มีมลพิษก็ใช้ไฟฟรีที่เราทำมาตัดหญ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยอันนี้ก็เครื่องสูบน้ำก็เหมือนกันสูบไฟฟรีตอนกลางวันก็สูบไฟฟรีเลยก็ทำกสิกรรมของเราได้นะทำระบบน้ำสูบน้ำฟรีไปเราก็อยู่ได้สิพอเราทำให้มันฟรีนะให้มันราคาถูกอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็คือสร้างคนดีให้สังคมอันนี้สำคัญที่สุดเลยต้องสร้างคนดีให้สังคมเพราะไม่มีการแก้ปัญหาใดดียิ่งกว่าการสร้างคนดีให้สังคมคนที่พึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต้องสร้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มีคนดีมากเท่าไหร่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกต้องสร้างคนดีให้ได้มากที่สุดแล้วสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งไม่มีพรรคการเมืองไหนที่เขาทำแบบนี้กันนะเราก็ต้องทำนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้พรรคการเมืองเราคนดีนี่คือความดีทุกมิตินะคนดีทุกมีความสามารถทุกด้านนั่นแหละเราสร้างคนดีที่มีความสามารถทุกด้านมาพึ่งตนมาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะทีนี้ก็คือว่าแต่ว่าพรรคเราเลยจะอยู่ได้เนี่ยนะก็มีกฎเกณฑ์ว่าต้องมีสมาชิก 10,000 คนนะภายใน4ปีตอนนี้ประมาณ 5-6 เดือนเราได้ประมาณเท่าไหร่ 6,000 กว่านะ 6,700 อะไรเงี้ยเราอยู่ 3,000 กว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะภายใน4ปี สมัครสมาชิกได้ที่ไหนก็นี่กับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่เราได้หมดนะที่ชุมชนที่ศูนย์ของแพทย์วิถีธรรมเราศูนย์ของอโศกหรือว่าไปเจอจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่ประสานงานได้หมดเลยนะก็ประสานงานได้หมดเลยทุกที่ได้หมดก็ประสานได้หมดเลยนั่นน่ะคือถ้าเราสามารถมีประชากรนะมีสมาชิกถึง 10,000 คนภายใน4ปีเราก็จะไม่ถูกยุบพรรคเราก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเราในการทำงานช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าไม่ถึงเราก็ถูกยุบพรรคก็แล้วไปจบฮะสมัครออนไลน์เหรอจริงๆส่งทางจดหมายก็ได้นะครับมีออนไลน์ถ้าอันนั้นก็คือสมัครก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะFacebook ใช่ไหม Facebook พรรคสัมมาธิปไตยเนี่ยจะมีโหลดใบสมัครได้เลยโหลดใบสมัครตรงนั้นได้เลยแล้วก็ส่งไปได้เลยครับตามที่อยู่นั้นมี Facebook พรรคสัมมาธิปไตยก็มีอะไรอีกในเว็บไซต์ mokyo.net ก็มีนะ Facebook พรรคสัมมาธิปไตยก็ได้ตามค่ายต่างๆนี่ก็สมัครได้เลย
ตามค่ายต่างๆนี่ไปเจอค่ายเราที่ไหนที่ไหนสมัครได้หมดเนี่ยที่ค่ายเราที่นี่ก็ได้มีค่ายเราที่ตรงไหนตรงไหนก็ได้หมดเลยมีแบบฟอร์มเราที่ค่ายที่ไหนที่ไหนก็มีแบบฟอร์มก็สามารถสมัครได้อย่างค่ายนี้ก็สมัครได้ค่ายไหนค่ายไหนก็สมัครได้อยู่หน้าห้องนี่ก็ได้ได้หมดทุกที่ที่มีพวกเราอยู่นะก็ดีนะท่านสนใจก็ดีจริงๆแล้วผู้ที่สมัครนี่เป็นผู้ที่สมัครสมาชิกพรรคนี่เป็นการร่วมกุศลใหญ่เป็นการร่วมกันบำเพ็ญความดีเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มคนดีกลุ่มนี้กลุ่มพรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายโดยที่มีกฎหมายคุ้มครองนั่นเองนะเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มคนดีนี่ได้ช่วยเหลือผู้คนได้โดยมีกฎหมายคุ้มครองนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังมีบัตรไหมตอนนี้ยังไม่มีนะภูมิใจที่เราได้ช่วยกันดีกว่าก่อนนะมีบัตรนี่เดี๋ยวเอาไว้มีเลขที่อะไรตรวจสอบได้เราตรวจสอบได้นะมีสามารถเข้าถึงได้ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำบัตรสมาชิกเราพักคนจนพักคนจนอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเอาพักให้มันรอดก่อนแค่รอดได้ก็เก่งมากแล้วนะพักเราเนี่ยมันพักคนจนไม่ได้มีเงินไปซื้ออะไรใครทั้งสิ้นก็ทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวน่านี่เป็นเนื้อหาหลักของพวกเราน่าเพราะงั้นนี่ก็ถ้าผู้ใดช่วยกันสมัครก็จะได้เป็นก็ได้ช่วยร่วมความดีนะพี่น้องถามว่าเอ้าสมาชิกจะมีส่วนอย่างไรบ้างในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีนี้ขึ้นได้หนึ่งนะเพียงแค่เป็นสมาชิกนี่ก็ช่วยได้มากแล้วช่วยทำให้พรรคไม่ถูกยุบก็ช่วยทำให้นะทีมของพวกเราเนี่ยก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีกฎหมายคุ้มครองได้นี่ก็โหนี่ก็เป็นมหากุศลแล้วเป็นกุศลอย่างมากแล้วส่วนประเด็นอื่นๆถ้าท่านมีความรู้ความสามารถใดๆที่จะเสริมหนุนกันในการพึ่งตนและช่วยเหลือคนให้ได้รับประโยชน์สุขโอ้เราก็ยิ่งยินดีเลยแหละนะถ้ามีประเด็นอื่นๆนะมีความรู้ความสามารถเนี่ยนั่นเชิงนี้มีองค์ประกอบเนี่ยนั่นเชิงนี้ที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนั้นก็เป็นกุศลที่สูงขึ้นกันไปอีกก็ยิ่งดีแม้ท่านใดไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสังคมก็ได้บางท่านอาจจะไม่ลงตัวมาที่จะเป็นสมาชิกก็มีบางท่านก็ไม่ลงตัวในหลายๆเรื่องก็ไม่เป็นไรในบางเรื่องที่ไม่ลงตัวแต่เราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันได้ไม่มีปัญหานะหรือแม้เป็นสมาชิกแล้วนี่ท่านจะเวลามีเลือกตั้งท่านจะไม่เลือกพรรคสมาธิปไตยก็ได้ท่านจะไปเลือกพรรคอื่นก็ไม่มีปัญหาเลือกพรรคอื่นเลือกท่านอื่นก็ได้ได้หมดนี่มีอิสระเสรีการเป็นสมาชิกนั้นเป็นการสนับสนุนให้พรรคนี้ทำงานไปได้โดยไม่ถูกยุบพรรคนั่นแหละนะทำงานไปได้โดยมีกฎหมายคุ้มครองเป็นหลักนะแล้วก็อย่างอื่นเราติดต่อกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันต่อไปเราก็จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปให้กับสมาชิกมีข่าวคราวอะไรดีๆเราก็ส่งไปให้มีตอนนี้มีรำแล้วนะตอนนี้มีรำมีงาอยู่ตรงนั้นตรงนี้รำไร้สารพิษมีงาไร้สารพิษอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีแผงโซล่าเซลล์ราคาถูกตรงนั้นตรงนี้นะอุปกรณ์ถูกๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมีข้าวไร้สารพิษมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีการร่วมกันทำกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้นะร่วมกันทำความดีตรงนั้นตรงนี้ท่านใดสะดวกไปนะไปร่วมกันนะไม่สะดวกไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็จะได้สื่อสารให้กับสมาชิกของเราเนี่ยน่าได้ไปร่วมกันทำคุณงามความดีหรือได้รับประโยชน์เนี่ยนั่นเชิงนี้ที่เราจะเกื้อกูลกันได้ช่วยเหลือกันได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นการได้ติดต่อสัมพันธ์กันจะได้เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่แหละมันเป็นหัวใจสำคัญส่วนได้รับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้งพวกเราไม่สนใจหรอกไม่แคร์นะได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกไม่สนใจอาจารย์ไม่สนใจหรอกนะเลือกได้รับเลือกก็ได้ไม่ได้รับเลือกก็ได้นะแต่กฎหมายเขาบังคับให้เราลงเลือกตั้งนี่นะถ้าเราไม่ลง2ครั้งเราจะถูกยุบพรรคเราไม่ลงแล้วครั้งนึงเนี่ยเราได้รับเป็นพรรคมาเมื่อ8มีนา66นี่เองนะใหม่ๆนี่เอง5 6เดือนนี่ประมาณ5เดือนใช่มั้ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานี่เข้า6เดือนละ6เดือนเนี่ยเพิ่งจะเป็นพรรคมา6เดือนเนี่ยเราไม่ส่งลง1ครั้งแล้วเลือกตั้งเมื่อกี้นี้เราไม่ส่งลงคราวหน้าถ้าเราไม่ส่งลงอีกยุบพรรคเราถูกยุบพรรค
จำนนน่ะคราวหน้าน่ะจะต้องลงอ่ะคราวหน้ายังไงก็ต้องลงไม่ลงก็ไม่ได้ไม่ลงจะถูกยุบพรรคซึ่งจริงๆแล้วนี่เราจะว่าไปจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่บังคับให้ลงกฎหมายไม่บังคับให้ลงเรายังไม่ลงหรอกเพราะจริงๆแล้วประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งเลือกตั้งมาตั้งไม่รู้กี่ทีเนี่ยประชาชนไม่มีอำนาจหรอกไม่มีอำนาจในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์หรอกคนจะมีอำนาจในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ประชาชนจะมีอธิปไตยคืออำนาจในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์พึ่งตนและช่วยคนให้ได้รับประโยชน์คือมาเรียนรู้แบบนี้มาเรียนรู้การสร้างปัญญาแบบนี้แล้วเอาไปพึ่งตนพึ่งตนปุ๊บก็ได้ประชาธิปไตยปั๊บเลยได้อำนาจในการพึ่งตนให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีอำนาจในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเพราะเรามีความรู้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อได้ทันทีเลยนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คืออำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมันไม่จำเป็นต้องได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งมันไม่จำเป็นไอ้เลือกตั้งมาต้องรู้กี่ทีแล้วในโลกใบนี้ปัญหามันลดลงไหมมันเป็นหลักประกันว่าปัญหาลดลงไหมไม่ใช่เลือกตั้งต้องไม่รู้กี่ทีแล้วเป็นหลักประกันไหมว่าเลือกตั้งทุกครั้งจะได้คนดีทุกครั้งก็ไม่ใช่อีกเลือกแต่ละทียังตุ้มๆต่อมๆเลยว่าเฮ้ยคนดีหรือคนชั่วจะเข้ามาวะคนดีหรือคนชั่วจะเข้ามาวะเพราะฉะนั้นไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้ามันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยนะป่านนี้เลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยโหได้คนดีมาทุกครั้งแล้วก็ปัญหาในสังคมลดลงทุกครั้งใช่ไหมเพราะประชาธิปไตยคืออำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนถ้ามันเป็นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงป่านนี้ได้คนดีเข้ามาทุกครั้งแล้วก็ปัญหาในประเทศลดลงทุกครั้งในโลกลดลงทุกครั้งแต่อันนี้เลือกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยโหนานๆทีจะมีคนดีเข้ามาสักทีส่วนใหญ่คนไม่ดีเข้ามาส่วนใหญ่ในโลกในประเทศในโลกเพราะการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เขามีกฎเกณฑ์สังคมโลกเขายึดอย่างนั้นก็ต้องทำตามอย่างนั้นกันไปแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการสร้างคนให้เป็นคนดีคือการให้ปัญญาคนแล้วให้คนนั้นมีอำนาจในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีอำนาจในการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือประโยชน์สุขของประชาชนที่แท้จริงนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าสร้างแบบนี้ให้มากๆ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 พี่น้องว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนสร้างคนให้พึ่งตนและมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในสิ่งที่จำเป็นสำคัญต่อชีวิตเมื่อแต่ละคนมีอำนาจในการพึ่งตนและมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสิ่งนี้คือประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงไม่แคร์จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองในการพาประชาชนพึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนี่คือประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วประชาชนมาเรียนรู้ปุ๊บปฏิบัติได้ปั๊บก็เป็นประชาธิปไตยทันทีเลยประชาชนท่านนั้นก็มีอำนาจในการสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองและมีอำนาจในการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทันทีเลยนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงมันไม่ใช่รอเลือกตั้งมันไม่ใช่รอเลือกตั้งลงมือทำเลยลงมือทำไปเรื่อยๆประชาชนก็มีอธิปไตยมีอำนาจในการสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองและผู้อื่นอันนี้คือประชาธิปไตยที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนักการเมืองเขายังไม่รู้จักมีนักการเมืองไหนทำแบบนี้ไหมล่ะไม่หรอกเขาก็ไปแย่งตำแหน่งอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ทำโครงการนู่นนี่ไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้สร้างคนดีให้สังคมก็เท่านั้นต่อให้สร้างถนนหนทางอะไรไม่สร้างคนดีให้สังคมสร้างความสะดวกถนนหนทางเครื่องสาธารณูปโภคสะดวกไปหมดถ้าคนไม่ได้เป็นคนดีนะถ้าคนเป็นคนชั่วนะเขาก็เอาองค์ประกอบทั้งหมดอะไรไปทำชั่วได้มากเท่านั้นเองแค่สะดวกในการทำชั่วได้มากขึ้นเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรกว่านี้แต่ถ้าเราสร้างคนดีให้สังคมนะสร้างถนนหนทางขึ้นมาสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาคนก็ทำความดีได้มากเท่านั้นเองเอาองค์ประกอบเหล่านั้นไปทำความดีได้มากเดินทางไปสะดวกในการไปช่วยเหลือกันให้อยู่เย็นเป็นสุขได้มากใช่ไหมก็ไปทำความดีได้มากเพราะฉะนั้นหัวใจมันอยู่ที่
ต้องสร้างคนดีให้สังคมให้ได้นักพรรคการเมืองต่างๆในโลกอ่ะขออภัยถ้าพูดตรงไปตรงมาไม่มีความรู้ในการสร้างคนให้เป็นคนดีเขาไม่ถนัดส่วนใหญ่เขาก็ไปแย่งงบประมาณกันไปทำโครงการนั้นโครงการนี้แต่ความถนัดในการสร้างคนให้เป็นคนดีอ่ะให้คนพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นน่ะท่านไม่ถนัดแต่เราดิถนัดพรรคสมาธิปไตยเราถนัดทำอันนี้เราเป็นเอกเลยส่วนอย่างนั้นเราก็ไม่ยากหรอกยิ่งเราซื่อสัตย์นี่นะถ้าต้องไปบริหารนะปีใดปีหนึ่งอีก50ปี100ปีค่อยว่ากันนะถ้าต้องไปบริหารถึงตอนนั้นนะเราบริหารอย่างซื่อสัตย์ด้วยเนี่ยจะบริหารดีกว่าเขาอีกอย่าบอกให้เพราะเราไม่คดไม่โกงอยู่แล้วก็ทุกคนทำงานฟรีอยู่แล้วเราไม่คดไม่โกงอยู่แล้วมีศีลมีธรรมอยู่แล้วอ่ะเขาบอกนะประเทศไทยนี่นะถ้านักการเมืองไม่ขี้โกงสักอย่างนะถนนทุกสายปูด้วยทองคำได้เลยอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนะจริงๆประเทศไทยขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยจริงอย่างนั้นจริงๆประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยนั่นแหละเราทำไปอีก50ปี100ปีอาจารย์ว่าเป็นไปได้ที่งบประมาณมันจะหมดประเทศมันไปผ่านกันหมดผ่านหมดเสร็จเขาก็ไม่รู้จะเอาใครไปบริหารถึงตอนนั้นเดี๋ยวเขาจะนึกถึงพรรคสัมมาธิปไตยโอ้ท่านนี่แหละมีความรู้ความสามารถในการบริหารโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนประเทศชาติก็หมดงบหมดแล้วนะก็ท่านก็ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เห็นจะมีงบทางรัฐมาสนับสนุนอะไรเลยแต่ก็ยังช่วยคนไปอยู่อย่างนี้ก็น่าจะมีพรรคสัมมาธิปไตยนี่แหละที่ช่วยคนโดยแม้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็ยังไปได้ไม่มีงบประมาณของรัฐสนับสนุนก็ยังช่วยเหลือคนได้เออเขาก็ถึงตอนนั้นเขาอาจจะคิดออกแล้วประชาชนไทยคงจะคิดออกว่าเออมีแต่พรรคของท่านนี่แหละบริหารแบบไม่มีงบประมาณได้ไม่มีงบประมาณของรัฐสนับสนุนแต่ทำให้ตัวเองรอดได้แล้วช่วยเหลือคนอื่นรอดได้เห็นไหมเนี่ยอาจารย์ว่าถึงตอนนั้นเราก็ค่อยไปบริหารกันก็แล้วกันอีก50ปี100ปีนู่นแหละแต่ก็ไม่แน่นะคนเขาตาดีเขาเห็นก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะใช่ไหมคนเขาตาดีเขาเห็นก่อนโอ้ยบริหารเรื่องงบประมาณมันเป็นเรื่องขี้ผงหรอกมันเป็นเรื่องถ้าเราซื่อสัตย์เนี่ยมันก็มีแต่ประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้นแหละแต่จริงๆมันมีสิ่งที่มีค่ากว่านั้นด้วยซ้ำกว่าการใช้งบประมาณนั้นซึ่งแบบงบประมาณแบบนั้นน่ะเราก็ทำเป็นบริหารยิ่งเราซื่อสัตย์เราไม่ขี้โกงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยประโยชน์กับประชาชนจะเยอะขนาดไหนแต่จริงๆเรามีสิ่งที่เลิศกว่านั้นก็คือมีวิชาที่พาให้มีวิชาถ่ายทอดปัญญาให้ผู้คนที่ให้ผู้คนเป็นคนดีให้ผู้คนนั้นพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอันเนี้ยเรามีสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นอีกเราทำสองอย่างควบคู่กันไปมันก็สุดยอดเท่านั้นเองใช่ไหมนี่คือการสุดยอดการบริหารที่ดีที่สุดในโลกเราสร้างคนดีได้มากเท่าไรเท่าไรประเทศไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขมากเท่านั้นเท่านั้นนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดส่วนเรื่องงบประมาณมันเป็นเรื่องง่ายๆหรอกเรื่องพวกนั้นมันจะไปยากอะไรเดือดร้อนตรงไหนก็มีงบเท่าไหร่ก็บอกกันตามจริงแล้วก็ไปช่วยเหลือกันตามจริงอย่าไปขี้โกงเท่านั้นแหละแล้วไปสร้างสรรค์ให้มันดีงามให้เป็นประโยชน์นะมันไม่ยากหรอกแต่ทุกวันนี้แค่เขาจะบริหารงบประมาณให้มันบริสุทธิ์เนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยจะบริหารงบประมาณไม่ให้มันขี้โกงยังทำกันไม่ได้เลยปะโถ่นะให้ตัวเองไม่ขี้โกงยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปสอนให้คนเป็นคนดีนะสอนให้ตัวเองเป็นคนดียังทำไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปสอนให้คนอื่นเป็นคนดีคุณจะทำได้ไหมมันไม่ต้องหวังหรอกมันไม่มีความหวังอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ไม่มีความหวังแค่จะสอนนักการเมืองนะเขาจะสอนตัวเขาเองให้เป็นคนดีให้ซื่อสัตย์ยังทำไม่ได้เลยส่วนใหญ่นะมีทำได้บางท่านบางท่านก็มีความซื่อสัตย์แต่ส่วนใหญ่อะทำไม่ได้สอนให้ตัวเองเป็นคนดีไม่ได้ละราคะโทสะโมหะไม่ได้แล้วจะไปพาใครละราคะโทสะโมหะได้จะพาใครลดกิเลสได้จะพาใครเป็นคนดีได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกของเรานี่มีหมู่มิตรดีมีองค์ความรู้นะที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนให้ผู้คนได้มีปัญญาผู้คนก็โหเจริญปัญญาขึ้นไปในการพึ่งตนและช่วยคนให้ได้รับประโยชน์สุขที่แท้จริงทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตเราก็จะทำมันนี่แหละไปเรื่อยๆช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆมันยากมันยาก
แต่มันก็ดีที่สุดมันยากมันช้าแต่มันก็ดีที่สุดดีกว่าไอ้ที่เขาทำเร็วๆฟ้ามๆแต่มันสร้างปัญหามันสร้างปัญหาเท่านั้นเองนะต่อให้สร้างความอำนวยความสะดวกอะไรได้ถ้าคนไม่ดีก็เอาไปทำชั่วเท่านั้นเองเราก็เห็นว่านี่คือจุดบอดที่นักการเมืองทั่วไปเขาไม่ทำเพราะเขาไม่ใช่พุทธะแท้ๆเขาไม่ได้เรียนรู้พุทธะแท้ๆไม่ได้เรียนรู้ธรรมะแท้ๆเขาทำไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ทำอันนี้อาจารย์ยังก็ทำสุดชีวิตสุดหัวใจแหละพวกเราก็ทำกันสุดชีวิตสุดหัวใจเพราะนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงของเราและสังคมประเทศชาติมันไม่มีวิธีอื่นเพราะอย่างอื่นเราทำมาหมดแล้วมันไม่ใช่คำตอบแต่แบบพุทธานี่แหละคือคำตอบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะสร้างการเมืองที่ดีที่สุดในโลกแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับมนุษยชาติให้กับสังคมไทยของเราให้กับหมู่กลุ่มของเราให้กับสังคมไทยของเราแล้วก็โลกที่ผู้ใดมีปัญญาเขาก็จะมาเรียนรู้แล้วก็จะได้รับประโยชน์นั้นกันนะจึงเราจึงตั้งชื่อพรรคว่าพรรคสัมมาธิปไตยนะสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราเราเป็นลูกศิษย์เราก็เอามาทำนะอธิปไตยแปลว่าอำนาจหรือว่าพลังอำนาจหรือพลังที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์แนวทางตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำพาและท่านถ่ายทอดความรู้ให้เราเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็สืบสานอันนี้ให้เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนสืบไปนะน่าจะได้คำตอบเนาะนะเอาละนะเวลาพอสมควรแล้วละนะรายการธรรมะพาพ้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านเชิญเนาะพี่น้องพักกันได้นะอะไรนะอ๋อประชาสัมพันธ์นะอะไร10บาทกับ7บาทเนาะเอาประชาสัมพันธ์หน่อยนึงนะหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลเนี่ย7บาทนะท่านใดสนใจก็ราคา7บาทส่วนประโยชน์รำอ่อนข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนี่10บาทนะส่วนรำข้าวได้คนละชุดนะชุดละ10บาทได้คนละชุดก่อนแล้วถ้าท่านใดต้องการมากขึ้นค่อยสั่งออนไลน์นะครับแล้วเราทำได้แล้วส่งให้กันทางบ้านนะไม่ต้องกังวลแล้วทำได้แล้วส่งให้กันทางบ้านตอนนี้เอาไปชุบชีวิตก่อนเอาไปชุบชีวิตกับคนละชุดก่อนเดี๋ยวสั่งกันทางออนไลน์ได้แล้วค่อยส่งให้กันทางบ้านเอา